เริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเปิดเผยผลสำรวจที่น่าสนใจมากๆของ UBS ครับซึ่ง UBS นั้นก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของระดับโลกเลยทีเดียวเขามีการเปิดเผยความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีปรากฏว่าในช่วงที่เจอวิกฤตโควิด-19 ครับความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีนั้นเพิ่มขึ้น 25% เลยทีเดียวครับทางด้านของ UBS Global Wealth Management ครับหรือว่า UBS ออกมาเปิดเผยรายงานสำรวจความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีกว่า 2,000 คนปรากฏว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นกว่า 25% โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับโดยมีมูลค่าความมั่งคั่งอยู่ที่ 10.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำลายสถิติเดิมของเดือนธันวาคม2562ตอนช่วงนั้นครับตัวเลขนั้นอยู่ที่ 8.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขความมั่งคั่งล่าสุดก็เพิ่มขึ้นมา 5-10 เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาครับจากฐานข้อมูลที่รวบรวมโดย UBS และ PricewaterhouseCoopers โดยในช่วงที่เริ่มเก็บข้อมูลนั้นมูลค่าความมั่งคั่งเกินระดับ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับรายงานนี้ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงวันที่7เมษายนถึงวันที่31กรกฎาคมของปีนี้มหาเศรษฐีในทุกอุตสาหกรรมครับมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักโดยมหาเศรษฐีในภาคธุรกิจเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและภาคอุตสาหกรรมมีระดับความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดครับโดยอยู่ในระหว่าง 36-44% ซึ่งการเกิดการแพร่ระบาดนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่เป็นการกระตุ้นให้มหาเศรษฐีในกลุ่มนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชม UBS ออกมาเปิดเผยด้วยว่าในช่วงปี2561ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2563อภิมหาเศรษฐีในภาคธุรกิจเทคโนโลยีมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 42.5% ครับแล้วก็ขยับขึ้นมาแตะระดับ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่มหาเศรษฐีในภาคธุรกิจการดูแลสุขภาพก็มีความมั่งคั่งที่สูงขึ้น 50.3% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 6.58 แสนล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ